ประวัติลูกหนังคลิปนี้ขอเสนอจอร์แดนเฮนเดอร์สันกัปตันผู้ยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลชายที่ได้รับคำยกย่องน้อยเกินไปในวันที่เขาย้ายมาร่วมทีมวันที่เขามาสวมยูนิฟอร์มเครื่องจักรสีแดง12ปีกับการเดินทางของเขาในถิ่นแอนฟิลด์ความมหัศจรรย์ความเรสเปคมันยากจะหาใครเทียบครับเด็กดาวรุ่งจากซันเดอร์แลนด์ย้ายมาลิเวอร์พูลในยุคที่ไม่มีอะไรและแฟนบอลไม่ได้คาดหวังกับเขาขนาดนั้นการเล่นบอลธรรมดาออกซ้ายขวาจนแฟนบอลตั้งฉายาให้เขาเป็นอาแปะเด็กที่ร้องห่มร้องไห้จากการจะถูกคัดตัวออกเพื่อสลับดิวในยุคของเบนดาร์ล็อดเจอร์เขาขออยู่ต่อสู้ต่อจะเอาชนะใจบอสให้ได้ผมกลับห้องไปร้องไห้ผมใจสลายมากเพราะผมพยายามหนักมากเพื่อมาถึงจุดนี้ผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นผมจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้ได้อยู่ในทีมของคุณผมจะพิสูจน์ให้เห็นว่าคนอื่นคิดผิดเฮนเดอร์สันพูดกับเบนดาร์ล็อดเจอร์ไว้แบบนั้นครับเขาลุกขึ้นสู้ด้วยความกระหายความพยายามทั้งหมดที่เขามีฝึกซ้อมด้วยระเบียบวินัยความมุ่งมั่นการทำงานหนักของเขาจากนั้นมันเริ่มค่อยๆเห็นผลครับเขาเริ่มได้โอกาสลงสนามมากขึ้นจนกระทั่งปีสุดท้ายของโค้ชตำนานกัปตันทีมอย่างสตีเวนเจอราร์ดปอกแขนกัปตันทีมเครื่องจักรสีแดงอันนั้นมันถูกส่งต่อมายังเฮนเดอร์สันท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์คำคอรหาข้อเปรียบเทียบผ่านมาวันแล้ววันเล่าแฟนบอลก็ยังไม่เชื่อใจเขาทัศนคติระเบียบวินัยความทุ่มเทการทำงานหนักทั้งในและนอกสนามเอนโดพิสูจน์ตัวเองและลบคำสบประมาทมาเรื่อยๆในฐานะกัปตันทีมครับจนมาวันนี้เฮนโดคว้าแชมป์กับลิเวอร์พูลมาแล้วทุกถ้วยหลังจากนั้นไม่มีใครสงสัยในตัวเขาอีกแล้วครับภาพชูถ้วยแชมป์6รายการมันน้อยมากที่จะมีใครทำได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพและสำคัญที่สุดมันคือถ้วยที่สโมสรตามหามานานอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นกัปตันคนแรกที่ชูถ้วยใบนี้กว่า30ปีตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเป็นพรีเมียร์ลีกชายผู้เป็นแบบอย่างของทุกคนตะโกนแหกปากวิ่งพร่านทั้งสนามทุ่มเทสุดตัวเพื่อสโมสรแห่งนี้ชายผู้ที่ไม่มีใครเทียบได้ถ้าพูดถึงการทำเพื่อทีมความเป็นผู้นำทั้งในสนามและห้องแต่งตัวความบ้าคลั่งการสั่งลูกทีมดีใจแบบสุดขีดแพชชั่นที่มีในสนามไม่มีใครเทียบเขาได้อีกแล้วครับ492นัด33ประตู61แอสซิสต์ไม่ได้เก่งกาจไม่ได้หวือหวาแต่เป็นกัปตันผู้จงรักภักดีของลิเวอร์พูลเขาทำงานอย่างหนักความนิ่งความเป็นผู้นำไม่มีปากมีเสียงคำตอบของเขาคือผลงานในสนามสำหรับผมจอร์แดนเฮนเดอร์สันไม่จำเป็นต้องไปสู่ตัวเองอีกแล้วผู้คนชอบบอกว่าเฮนโดไม่เก่งพอแต่อย่าลืมว่าเขาคือกัปตันทีมคนสำคัญของเราเพราะเขาคือนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมและเป็นเสาหลักที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จอย่างสูงเขาเป็นผู้นำโดยธรรมชาติสามารถปลุกไฟในตัวเองและเพื่อร่วมทีมให้ลุกโชนได้ตลอดเวลาคุณภาพต่างๆที่เฮนโดมีบวกกับวิธีคิดของคนที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะเจอร์เก้นคล็อปกล่าวถึงเฮนเดอร์สันเอาไว้แบบนั้นครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันเป็นผู้นำและกัปตันทีมที่ยอดเยี่ยมของเราเขาเป็นแบบอย่างของนักฟุตบอลทุกคนในโลกเวอร์จิลฟันไดกล่าวถึงเฮนเดอร์สันเอาไว้แบบนั้นเขารู้ว่าผมชอบเล่นยังไงและเข้าใจว่าผมเป็นนักเตะแบบไหนผมไม่อาจจะก้าวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วแบบนี้ถ้าไม่มีเขาอยู่ใกล้ๆและคอยช่วยเหลือผมเฮนอเล็กซานเดอร์อโนกล่าวถึงเฮนเดอร์สันเอาไว้ครับและล่าสุดเฮนโดโพสต์ข้อความกล่าวอำลาเอาไว้แบบนี้ครับผมจะไม่โกหกนี่เป็นเรื่องยากมากๆที่จะต้องกล่าวอำลาเมื่อมองย้อนกลับไป12ปีมีแต่ความทรงจำดีๆมากมายผมไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเอาตั้งแต่เป็นกัปตันทีมการได้สวมปลอกแขนนำทุกคนลงสนามมันคือสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตตั้งแต่วันแรกที่ได้รับหน้าที่นี้ผมทำทุกอย่างที่จะทำได้เพื่อรักษาเกียรติยศของกัปตันทีมลิเวอร์พูลความสำเร็จที่ได้มาไม่ใช่ของผมคนเดียวมันเป็นของเราทุกคนรวมถึงแฟนบอลด้วยขอบคุณเดอะคอปทุกคนที่ต้อนรับผมเสมือนหนึ่งในครอบครัวสนับสนุนทั้งวันที่ดีและแย่12ปีมันยากที่จะพูดว่าลาก่อนและผมจะเป็นลิเวอร์พูลไปจนวันตายข้อความอำลานี้มันทำให้รู้ถึงความเป็นผู้นำความใจสู้แบบอย่างและความไม่เห็นแก่ตัวของเขา12ปีกับสโมสรกัปตันทีมที่ผ่านทุกอย่างทุกช่วงเวลาทั้งจุดต่ำสุดไปจนสูงสุดจนวันนี้เขาเป็นตำนานความทุ่มเทระเบียบวินัย
ทัศนคติความเป็นผู้นำหัวใจที่แข็งแกร่งของเขามันคงหาใครเทียมไม่ได้อีกแล้วครับสุดท้ายการปิดตำนานกัปตันทีมของลิเวอร์พูลคนนี้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับด้วยยุคสมัยของฟุตบอลการใช้พละกำลังที่มหาศาลโอกาสการลงเล่นกับวัย33ปีแม้มันจะกระทันหันไปไหมมันรวดเร็วไปจริงๆแต่เราต้องทำใจและยอมรับครับพูดแล้วมันขนลุกเพราะความซาบซึ้งกินใจในสิ่งที่เขาทำเพื่อสโมสรแห่งนี้กับเส้นทางของชีวิตมนุษย์คนคนหนึ่งเวลาในอาชีพฟุตบอลที่มันเหลือน้อยแล้วครับมีการสันนิษฐานว่าค่าตัวของเขาที่เอาอิเตฟากยื่นมานั้นเป็นเฮนเดอร์สันเองที่ยอมลดค่าเหนื่อยเพื่อให้ลิเวอร์พูลได้ค่าตัวในครั้งนี้การจะไปครั้งสุดท้ายเขายังทำเพื่อสโมสรครับแม้จะจริงหรือไม่จริงแต่ขอคารวะและยอมใจนายจริงๆการเดินทางครั้งใหม่นี้จะไม่มีใครโกรธและเกลียดเขาใดๆอะไรทั้งสิ้นจากเหล่าเดอะคอปสุดท้ายจริงๆไม่ว่าจะยังไงขอให้กัปตันโชคดีและจะไม่มีวันเดินอย่างเดียวดายขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจขอบคุณจริงๆกัปตันผู้จงรักภักดีของลิเวอร์พูลกัปตันจอร์แดนเฮนเดอร์สันตำนานตลอดกาล